ครับสวัสดีครับผมผอ.สนิทด้านซ้ายเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาที่ราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัจจัยอาศัยหรือกศน.เดิมก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในแนวตะเข็บชายแดนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เกษียณราชการมากี่ปีแล้วครับก็ย่างเข้าปีที่2ครับหลังจากเกษียณราชการแล้วเนี่ยมีวิธีหรือว่าหลักการในการดูแลร่างกายยังไงบ้างครับในเรื่องของการดูแลร่างกายหลังจากเกษียณอายุราชการผมก็มีหลักในการดูแลหรือมีแนวปฏิบัติของชีวิตของผมก็คือผมก็ใช้หลักก็เหมือนจะใช้หลัก3อครับ3ออแรกก็คือในเรื่องของการทำงานในเด็กก็คือทำงานที่ชอบที่สนใจในตอนรับราชการเราก็ไม่ได้ทำอดิเรกก็ทำในเรื่องกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมในเรื่องของการทำสวนก็สวนในเชิงสุขภาพการทำสวนเพื่อปลูกผักกินเองปลูกผักเพื่อแบ่งปันทำสวนพืชเศรษฐกิจกิจกรรมที่2ก็คืออดิเรกก็คือไปก็เหมือนจะไปคิดเลขนะคณิตศาสตร์ในช่วงบ่ายๆครับสัปดาห์ละไม่เกิน2ครั้งไปนั่งคิดเลขกับพวกThank you.
ลุงยิ้มหน่อยตัวออ่างตัวที่2ตัวออตัวที่2ก็คือการออกกำลังกายตรงนี้ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพนะก็ทำอยู่2ช่วงเวลาช่วงเช้าก็คือออกกำลังกายในการเดินโดยการวิ่งนะการวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพเย็นๆก็มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะของชุมชนของเทศบาลเมื่อกี้บอกว่าวิ่งแถวไหนครับวิ่งใกล้ๆน้ำตกสวนตูนซึ่งเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีลำธารตรงนี้ก็เป็นการได้ในเรื่องของออกซิเจนเช้าๆครับเป็นการดูแลสุขภาพของเราเมื่อกี้พูดว่าแถวน้ำตกในเมืองสงขลามีน้ำตกด้วยนะครับมีน้ำตกครับมีน้ำตกเป็นน้ำตกสวนตูนเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงในอดีตครับตอนผมจะชีวิตเป็นนักศึกษาก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะย้อนอดีตมาก็สักเสีย10ปีครับแต่ปัจจุบันก็ แห้งขอดไปตามช่วงฤดูกาลแต่ถ้าช่วงเป็นน้ำหลากก็มีน้ำเยอะนั่นคือสถานที่ที่ผมไปออกกำลังกายอยู่ในช่วงเช้าครับในส่วนของอที่3ก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือเพราะผมถือว่าการอ่านเป็นการเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองครับแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยการอ่านนี่จะลดน้อยถอยลงเพราะเราไม่มีในเรื่องของเอกสารสิ่งพิมพ์แต่ส่วนใหญ่นี่ผมจะอ่านจากพวกโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LINE นะต้องอ่านจากข่าวสารของทางราชการบ้างข่าวสารที่เป็นในเรื่องของเชิงการเมืองเศรษฐกิจสังคมการอ่านนี่ผมจะใช้เวลาในช่วงบ่ายครับอ่านผมอ่านทุกวันครับเพราะผมมีความเชื่อว่าเรื่องการอ่านเป็นเรื่องการเสริมปัญญาให้กับตัวเองเราจะได้ทันเหตุการณ์ในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ
นั่นคืออ๋อที่1ก็คือในเรื่องของอดิเรกอ๋อที่2ก็คือในเรื่องของการออกกำลังอ๋อที่3ก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือเป็นหลักของผมเพื่อในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ดีในเรื่องของชีวิตก็ดีเป็นวิถีของผมครับวิถีของผมสุดท้ายเย็นๆบางทีผมก็อาจจะต้องเติมด้วยวอแหวนบ้างวอแหวนก็คือไวน์ครับไวน์เพื่อสุขภาพการดื่มไวน์นี่มันจะไปบำรุงในเรื่องของสุขภาพของผู้ดื่มผมก็ดื่มวันละ 1-2 แก้วก่อนอาหารครับก่อนอาหารแล้วก็เพื่อสุขภาพผมเน้นเรื่องเพื่อสุขภาพแต่บางกลุ่มส่วนใหญ่ก็ดื่มไวน์บางทีก็ดื่มไวน์เพื่อให้เมามันก็ไม่ได้ครับจะไม่ได้นั้นเราไม่ได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่แท้จริงผมเคยอ่านหนังสือเจอเป็นเรื่องของผลการวิจัยก็บอกว่าคนดื่มไวน์เพื่อสุขภาพเนี่ยสามารถลดโรคได้ทุกโรคประมาณ 30% ของทุกโรคครับเพราะนั้นเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเราโดยการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพอาจจะก่อนอาหารหลังอาหารนิดหน่อยครับเรื่องของการทำสวนผมก็ถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมของงานอดิเรกการทำสวนนี่ผมจะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชในเรื่องของพืชระยะสั้นและก็พืชในเรื่องของพืชที่เป็นระยะยาวพืชระยะสั้นก็เป็นพวกผักที่ปลูกกินตามฤดูกาลเช่นมะเขือเช่นพริกเช่นในเรื่องของกะน้ากวางตุ้งอันนี้ลักษณะพวกผักพวกพืชไม้ผลก็เช่นทุเรียนผมก็ทดลองเชิงทดลองกับทุเรียนมะม่วงแล้วก็สะตอแล้วก็ในลักษณะของระยะยาวก็ประมาณ 5-6 ปีครับตรงนี้ผมทำกิจกรรมโดยลักษณะของการที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูกเพราะผมมีความเชื่อว่าพืชนี่ดินนี่เลี้ยงพืชนี่เลี้ยงคนถ้าเราเตรียมดินพัฒนาปรับปรุงดินนี่ดีเนี่ยเราปลูกพืชชนิดไหนมันก็สวยงามครับสวยงามแต่สำคัญที่สุดคือผมเน้นในเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์นอกจากพืชที่เป็นพืชระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ผมจะมีพวกไม้ดอกเพื่อเน้นความสุนทรีทางอารมณ์ด้วยเช้าเย็นผมก็จะไปดูเรื่องของการดูความเจริญเติบโตของชนิดของต้นไม้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับของชีวิตหลังเกษียณครับตรงนี้หลังเกษียณครับThank you.
ขอทราบแนวความคิดการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการครับว่าสนิทได้วางแผนเอาไว้อย่างไรบ้างครับเผื่อว่ามีประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับจริงๆการวางแผนในเรื่องของชีวิตหลังเกษียณครับผมก็มีเป้าหมายในชีวิตหลังเกษียณว่าทำไงชีวิตผมหลังเกษียณเนี่ยมีความสุขมีความสุขนั่นคือเป้าหมายผมก็ได้มีการเตรียมการการวางแผนสั้นๆก็เป็นระยะสั้นก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็ทำงานตลอดครับระยะสั้นๆก็ประมาณ1ปีโดยการเตรียมพื้นที่ที่ผมมีอยู่แล้วก็คือเตรียมพัฒนาปรับปรุงดินพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นดินโดยเตรียมพื้นดินแล้วก็เตรียมแหล่งน้ำในการที่จะเพาะปลูกหรือทำสวนตรงนั้นครับทำสวนตรงนี้ก็เป็นการวางแผนระยะสั้นๆภายใน1ปีหลังจากที่ผมเกษียณผมก็ได้มีการเตรียมการเรื่องการทำสวนเตรียมการเรื่องการมีแผนมีวางแผนในเรื่องการที่จะไปท่องเที่ยวภายในจังหวัดบ้างท่องเที่ยวภายในประเทศบ้างท่องเที่ยวภายในต่างประเทศบ้างทุกปีผมจะหาเวลากับครอบครัวเพื่อไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเพื่อนฝูงเยี่ยมญาติแล้วก็ไปต่างประเทศเพื่อลักษณะของความที่จะต้องไปค้นหาอะไรที่เราสถานที่ที่เราไม่เคยไปโดยผมถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทำให้ชีวิตบั้นปลายเราก็มีความสุขเพราะนั้นในการวางแผนนี่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งก็ต้องเตรียมในเรื่องของปัจจัยก็คือในเรื่องของเงินทองครับจะต้องเตรียมการผมก็พยายามที่ใช้หลักของการอดออมนะอดออมเราก็เที่ยวท่องเที่ยวในลักษณะของเชิงนิเวศบ้างท่องเที่ยวในลักษณะของเชิงการเกษตรบ้างท่องเที่ยวในลักษณะของไปพักโฮมสโตนสเตย์บ้างเพราะนั้นในการวางแผนหลังเกษียณผมก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเด็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งเป็นส่วนที่ทำให้เรามีชีวิตชีวานะมีชีวิตชีวาชีวิตเราก็จะได้เติมเต็มตลอดตรงนี้ผมก็อยากจะฝากกับพวกเราซึ่งเป็นสังคมที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตต้องมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายแล้วก็ได้ปฏิบัติผมก็ถือว่าชีวิตเราก็จะมีความสุขโดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะชุมชนโดยเฉพาะทั้งประเทศผมคิดว่านี่คือบั้นปลายของชีวิตของพวกเราทั้งหมดชีวิตหลังเกษียณครับสวัสดีครับเที่ยวสนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ